ไหมภาษาไทยก็คือปั่นไหมเขาหลอดก็ชื่อว่าจังไหนดอกก็ปั้นไม้เขาหลอดนี่แหละปั้นไม้เขาหลอดแล้วนี่ปั้นไม้เขาโบกเขาโบกปั้นไม้เขาโบกโบกเนาะแต่ว่าภาษาลาวคือแกงไม้เขาโบกคือกันแกงเถอะแต่ละหลอดนี่ก็จะอยู่ประมาณในกัวเนาะในกัวกัวในกัวแต่ว่าเฮาไปปั้นสลอดนั่นกับปั้นทำนั่นลาปั้นตำนั่นแต่ก็สวยนะเอาไปใส่ขั้นสวยตามเวลาทอผ้าเนาะทอผ้าไหมเนาะเอาไปทอผ้าไหมนะครับภาษาอีสานเอาไปตำสีทีมะเสาสีเหลืองสีแดงสีกลมสีขาวอยู่ไหนหลายสีเป็นวิธีโบราณนะครับเอามานำเสนอให้ดูนะครับเนาะถ้าชอบนะครับก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ให้ไปให้ไลค์สำหรับไปเบิ่งเด็กกดแชร์ออกไปนะครับเป็นวิธีโบราณนะครับคนเขาเบิ่งใหม่ก็จะลืมกดติดตามไปเด้อเดี๋ยวกดกริ่งไว้นำเจอผ่านคลิปใหม่ที่จะลงให้เบิ่งนะครับเนาะเกี่ยวกับโบราณโบราณนะครับชาวคนอีสานออนไลน์ฝากด้วยนะครับผมเห็นไหมครับหมุนหมุนตัวนี้ละสมัยก่อนตัวนี้จะเป็นไม้เนาะเป็นไม้ไผ่แต่ตอนนี้มันเป็นเลี้ยงดีกว่าเพราะไม้ไผ่มันหักเร็วนะมันหักเป็นไม้ไผ่ว่าสิได้เป็นสินลายขั้นตอนนี้ไหมอันนี้เขาเอิ้นลาเนาะเอิ้นลาเอิ้นลาแต่บางเรื่องน่ะจะเป็นเมตรหมดแล้วว่ามันลาแล้วล่ะลาไม่กลัวจะมาแกงเลยมันก็น่าดู